รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3 โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23นะครับปกติแล้วรายการเต็มปากเต็มคำเนี่ยคุณพ่อเนี่ยนะคะจะทำ1เมนูนะกับเทดดี้จะทำอีก1เมนูแต่รับรองความอร่อยว่าอร่อยทั้ง2เมนูบอกได้เลยว่าวันนี้พิเศษจริงๆครับเพราะว่าเป็นการทำอาหารกันนะครับระหว่างอาหารสายแฟชั่นนะฮะกับอาหารแบบเทรนดี้เพราะว่าวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ติดภารกิจนะฮะจะเป็นเท็ดดี้กับนานาเนี่ยทำเมนูอร่อยๆให้คุณผู้ชมกันนะครับโจทย์ของเราวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมๆกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมอยู่ในผ้านะฮะสีส้มๆแบบนี้เปิดมาต้องอลังการแน่นอนอะไรที่เป็นผ้าเนี่ยยิ่งใหญ่เสมอ1 2 3โอ้หอมแดงหอมใหญ่แล้วก็หอมแขกเรียกได้ว่ารวมหอมเลยไม่รู้เท็ดดี้จะเอาหอมมาทำอะไรเพราะปกติแล้วเท็ดดี้ไม่ค่อยทานผักคุณผู้ชมใช้สิทธิ์น้องเลือกก่อนเหรอผมขอเลือกหอมหัวใหญ่แล้วกันนะครับแล้วก็เมนูในวันนี้นะบอกได้เลยว่าเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีแล้วก็ทำง่ายได้คุณค่าด้วยนั่นก็คืออนเนียนริงนะฮะก็คือหัวหอมทอดนั่นเองแต่ว่าเราจะใส่ความพิเศษใส่รสชาติเข้าไปเราจะใส่กลิ่นอายของความเป็นไทยเข้าไปด้วยนั่นก็คืออนเนียนริงมัสมั่นครับเมนูอนเนียนริงนะครับบอกได้เลยว่าเวลาที่เราไปทานร้านฟาสต์ฟู้ดนะฮะหรือว่าอาหารจานด่วนต่างๆเนี่ยเมนูนี้อร่อยมากสูสีกับเฟรนช์ฟรายเลยนะแต่ว่าขั้นตอนการทำเนี่ยหลายคนบอกโอ้โหจะต้องมีหั่นหอมมีมาชุบแป้งทอดวันนี้ง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมให้คนหั่นก่อนนะครับถ้าเราหั่นเองอาจจะมีน้ำตาได้ดังนั้นเนี่ยขั้นตอนนี้เตรียมมาเลยนะครับให้คุณพ่อคุณแม่นะครับญาติพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายได้ร่วมกิจกรรมในครัวกันหั่นแบบนี้และอย่างที่บอกเลยว่าตัวออนเนียนริงของเราแป้งข้างนอกเนี่ยจะมีแบบรสชาติของมัสมั่นนี่มาดูขั้นตอนการทำดีกว่าอันนี้เป็นพริกแกงมัสมั่นนะครับซื้อแบบเจ้าที่เราชื่นชอบเลยไม่เค็มมากไม่หวานไปนะครับแล้วก็กลิ่นหอมเครื่องเทศชัดเจนใส่ลงไปเลยจากนั้นนะครับเราจะละลายตัวพริกแกงมัสมั่นกับน้ำเปล่าเข้ากันก่อนครับเอาละครับเราจะละลายแบบนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเราเอาไปผสมเลยนะฮะบางทีตัวพริกแกงของเราเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าที่หมายถึงว่าอาจจะยังไม่ละลายดีก็จะเป็นก้อนๆ นะเวลาทอดก็อาจจะไหม้ได้ผสมจนเข้ากันแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเราก็จะใส่แป้งประกอบอาหารเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยๆผสมนะเราจะคนจนเข้ากันนะครับถ้าจังหวะนี้เริ่มหนืดก็จะเปลี่ยนมาเป็นตะกร้อมือแบบนี้เลยนะฮะจะเข้ากันง่ายขึ้นเอาละครับคุณผู้ชมสังเกตดูว่าแป้งตัวนี้จะไม่ได้เหลวนะเพราะว่าเราต้องการให้เขาแบบกรอบแล้วก็แบบยังมีเนื้อข้างในด้วยเอาละครับคุณผู้ชมอันนี้คือแป้งทอดกรอบของเรานะฮะที่ใส่พริกแกงมัสมั่นเข้าไปผสมจนได้ที่แล้วดูความเนียนแบบนี้เลยนี่เพียงเท่านี้นะเราก็พร้อมแล้วนะครับขั้นตอนง่ายๆเวลาทำออนเนียนริงนะฮะให้เขากรอบนอกนุ่มในแล้วก็อร่อยมากหอมใหญ่นะฮะปอกเปลือกหั่นเป็นแว่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคลุกแป้งแห้งก่อนพอคลุกเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเราก็จะเอามาคลุกกับแป้งที่เราผสมไว้แล้วก็ลงทอดในน้ำมันร้อนๆเลยแบบนี้เองง่ายๆเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราขออนุญาตตั้งน้ำมันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทอดออนเนียนหนึ่งพร้อมๆกันครับเอาละครับอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมนะ3สเต็ปง่ายๆเตรียมหอมใหญ่หั่นแว่นนะครับคลุกกับแป้งแห้งแล้วก็มาใส่แป้งเปียกแบบนี้ค่อยคลุกเขานะครับให้ทั่วๆทั่วๆแบบนี้นะครับปึ๊บเวลาใส่ก็สะบัดออกไปข้างนอกโอเคง่ายๆแบบนี้เลยพอเขาลอยนะครับแล้วก็ลอยให้เขากรอบนิดนึงก็ได้ที่ละหอมนะอยู่ตรงนี้คือได้กลิ่นเครื่องแกงมัสมั่นเลยนะฮะไปซื้อที่ไหนก็ไม่ได้แบบนี้ต้องทำเองครับมีข้อแม้อย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมนะกับเมนูนี้ทอดเสร็จปุ๊บเนี่ยแนะนำว่าต้องกินเลยถ้าคุณเก็บทิ้งไว้เนี่ยถึงแม้แบบคุณจะทอดเก่งขนาดไหนกรอบขนาดไหนเนี่ยมันทิ้งไว้ปุ๊บเนี่ยตัวหอมเนี่ยเขาก็จะคายน้ำออกมามันก็จะไม่กรอบมันก็จะไม่อร่อยนะฮะดังนั้นเนี่ยเหมาะมากๆเลยทำปุ๊บกินปั๊บทำปั๊บปั๊บกรอบแบบนี้ได้ที่แบบนี้ผมยกลงเลยครับนี่ครับออนเนียนริงของเท็ดดี้นะครับน่ากินมากได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราทอดต่อจนหมดแล้วก็มาจัดใส่จานเสิร์ฟเลยนะครับ
ออนเนียนริงของเรานะครับแหมสีสันสวยงามจริงๆด้วยความที่เราใส่ตัวพริกแกงมัสมั่นเข้าไปนะฮะนอกจากความหอมความอร่อยแล้วคุณผู้ชมดูครับสีสันสวยงามมากๆแบบสีส้มๆแดงๆอ่ะกรอบเลยนะฮะคุณผู้ชมนะนี่ดูสุดท้ายนะครับอ่ะเก็บไว้ชิมเอง2ชิ้นแบ่งเจเจ้อีกชิ้นหนึ่งก่อนเสิร์ฟนะคุณผู้ชมก็จะมีเขียวๆหน่อยเพื่อให้รู้ว่าเราก็กินผักนะแต่จริงเนี่ยไม่ได้กินหรอกคือให้รู้ว่าสวยงามไงและด้วยความที่เป็นมัสมั่นนะครับคุณผู้ชมเวลาเราทานคู่เนี่ยอันนี้นะก็จะเป็นมายองเนสใช่ไหมแต่เราจะผสมเนยถั่วเข้าไปเพราะว่าเวลาทานมัสมั่นเนี่ยเราก็จะชอบกลิ่นหอมๆของถั่วหอมๆใช่ไหมฮะอันนี้เราก็จะใส่ตัวเนยถั่วลงไปผสมกับมายองเนสเวลาจิ้มออนเนียนริงกับตัวมายองเนสที่มีเนยถั่วก็จะหอมเลยถ้าเป็นเนยถั่วที่แบบมีถั่วเป็นชิ้นๆด้วยยิ่งได้เคี้ยวยิ่งฟินเลยฮะคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูออนเนียนริงของเท็ดดี้ครับช่วงหน้านะครับมีอีกหนึ่งเมนูของเจเจมาฝากกันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะอร่อยเท่าออนเดนริงของผมหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเอาใจช่วยเขาแล้วกันนะครับเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นเตรียมกระทะร้อนมารอได้เลยค่ะตักลาบของเราลงกระทะร้อนเลยตับจะสุกพอดีโอ้โหโรยข้าวคั่วหนำๆเลยอ่ะต้นหอมการันตีด้วยกลิ่นนะคะและสุดท้ายโอ้โหพริกแห้งทอดแบบนี้หอมหัวใหญ่ผัดลาบกระทะร้อนพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้อาจารย์เอาใจวัยรุ่นนิดหนึ่งนะครับกับเมนูมินิชีสเบอร์เกอร์รับรองเลยนะครับว่าเนื้อเบอร์เกอร์กรอบอร่อยแน่นอนเพราะเราใช้เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิไม่ว่าจะเอาไปเสิร์ฟกับปาร์ตี้ไหนๆก็อร่อยถูกใจทุกคนละครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูมินิชีสเบอร์เกอร์วิธีทำใส่เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยเนื้อวัวสับไข่ขาวหอมใหญ่สับละเอียดมัสตาร์ดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นเคล้าผสมให้เข้ากันปั้นเป็นก้อนกลมก้อนละ20กรัมกดให้แบนนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมเซ็ตตัวเตรียมไว้ค่ะนำเนื้อที่ปั้นไว้คลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกิน้ำขึ้นชุบลงในไข่ไก่คลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นนำเนื้อลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันวางขนมปังเบอร์เกอร์ลงบนภาชนะตามด้วยมายองเนสเนื้อก้อนกรอบเชดดาร์ชีสมะเขือเทศประกบด้วยขนมปังเบอร์เกอร์จัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับแผ่นมันฝรั่งทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ
ไข้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อื่นประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะเปิดรับสมัครแล้วหลักสูตรปวช.และปวส.จบม.3จบม.6อยากเป็นเชฟมืออาชีพติดต่อสมัครได้เลยโทร0922658968หรือ0268276444หรือที่ LINE @yingsakfood นานาเนี่ยนะคะได้รับโจทย์มาคุณพ่อบอกว่าหอมใหญ่ลูกโตสวยแบบนี้เอามาผัดกระทะร้อนดีกว่าเป็นหอมหัวใหญ่ผัดลาบกระทะร้อนค่ะมาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันเลยหอมหัวใหญ่ผัดลาบกระทะร้อนโอ้โหคุณพ่อบอกว่าสูตรนี้ของคุณพ่อเนี่ยรับประทานเปล่าๆเนี่ยอร่อยมากๆเลยขั้นตอนแรกเราจะมาเตรียมพวกเครื่องลาบก่อนน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็พริกขี้หนูป่นนะคะใส่ลงไปรวมกันคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวตักราดทีเดียวง่ายแล้วก็ไววางไว้แบบนี้น้ำมันที่เลือกใช้นะคะก็เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะตั้งน้ำมันร้อนๆก่อนใส่หอมใหญ่ใส่หมูลงไปรวนก่อนรวนจนหมูเริ่มสุกแล้วค่อยใส่หอมใหญ่ลงไปการเอาหมูมารวนกับน้ำมันเนี่ยนะคะจะทำให้หมูยังมีความชุ่มฉ่ำอยู่โอเคหมูเริ่มสุกเกิน 80% แล้วเนื้อแบบนี้ผัดนานจะแห้งจากนั้นเติมหนังหมูและหอมใหญ่ลงไปเลยหลังจากใส่หอมใหญ่กับหนังหมูลงไปแล้วนะคะเติมตับของเราลงไปวันนี้เป็นตับหมูชิ้นโตโตใส่ลงไปแบบนี้ลาบนี่ต้องมีตับจริงๆเกลี่ยเกลี่ยเขาหน่อยปรุงรสนะคะน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงความหวานของเราจะได้จากซองนี้แหละใส่ลงไปเทลงไปแบบนี้เลยโอเคผัดให้เข้ากันตับพอสีชมพูชมพูแบบนี้เราใส่น้ำที่เราปรุงลาบลงไปนะคะจากนั้นเตรียมกระทะร้อนมารอเลยเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นเตรียมกระทะร้อนมารอได้เลยค่ะตักลาบของเราลงกระทะร้อนเลยตับจะสุกพอดีโอ้โหโรยข้าวคั่วหนำๆเลยค่ะต้นหอมการันตีด้วยกลิ่นนะคะและสุดท้ายโอ้โหพริกแห้งทอดแบบนี้หอมหัวใหญ่ผัดลาบกระทะร้อนพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอีกหนึ่งไอเดียนะคะจากหอมหัวใหญ่ค่ะรับรองเลยล่ะว่าสูตรนี้จะเป็นอีกหนึ่งสูตรติดครัวสำหรับใครก็ตามที่ชอบทานหอมหัวใหญ่วันนี้เอามาผัดลาบกระทะร้อนอร่อยมากๆ
มาแล้วคุณผู้ชมของใหม่ล่าสุดกับฟลุตตามิน่าฟลุตโรของเราคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วคำว่าเค้กโรมันเป็นของธรรมดาธรรมดาที่คุณผู้ชมอาจจะเคยรับประทานมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่วันนี้ฟลุตโรของฟลุตตามิน่าไม่เหมือนของใครเลยเพราะว่าต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าตัวแป้งข้างนอกนั้นที่เป็นตัวเค้กสปันนุ่มละมุนนั้นเราใช้น้ำตาลใส่ในปริมาณที่น้อยมากเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดได้เลยว่าฟลุตโรของเรานั้นหวานน้อยกว่าตำรับทั่วไปและที่สำคัญไส้ขนมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่เป็นสับปะรดสตรอเบอรี่และบลูเบอร์รี่ไม่ใช่แยมแล้วก็ไม่ใช่ฟิลลิ่งใดๆที่เราไปซื้อมาทาเองคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้จากสับปะรดได้จากบลูเบอร์รี่ได้จากสตรอเบอรี่ต้องบอกเลยว่าเราใช้เนื้อผลไม้จริงๆแล้วก็จัดการกวนให้เป็นไส้ขนมด้วยการใส่น้ำตาลเพียงนิดเดียวจริงๆกล้าบอกได้เลยครับว่าฟลุตโรของเราหวานด้วยผลไม้จริงๆและปริมาณน้ำตาลน้อยจึงดีต่อสุขภาพทำเสร็จเรียบร้อยบรรจุกล่องสวยงามแบบนี้คุณผู้ชมครับแช่แข็งส่งถึงคุณผู้ชมเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงบ้านเพียงแค่หยิบออกมาเสร็จแล้วก็หั่นเป็นแว่นแว่นวางไว้สักครู่เดียวพอคลายความเย็นคุณผู้ชมจะเห็นว่าฟลุตโรสอดไส้เนื้อผลไม้ตึมๆแบบนี้จะกลับมานุ่มชุ่มฉ่ำเพราะว่าเป็นส่วนผสมของผลไม้จริงๆไม่ว่าจะเป็นสับปะรดบลูเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่นะครับอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสรับประทานขนมที่หลายคนบอกว่าฉันกินไม่ได้ฉันหวานเกินไปเดี๋ยวฉันเป็นอันตรายวันนี้คุณสามารถรับประทานได้สนิทใจวันละนิดวันละหน่อยนะคุณผู้ชมครับวันนี้บอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าฟลุตตามิน่าฟลุตโรของเรา1โลฟแบบนี้ตัดได้ประมาณ10ชิ้นราคา450บาทแต่วันนี้พิเศษมากคุณผู้ชมครับยกโทรศัพท์ตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้หรือคุณผู้ชมจะเข้าไปเพิ่มเพื่อนได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือที่ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับโปรโมชั่นพิเศษ3โลฟเพียงแค่900บาทส่งฟรีเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงบ้านไม่คิดเงินค่าส่งใดๆเลยส่งฟรีคุณผู้ชมครับแต่ขอประทานโทษต้องโอนเงินนะเราไม่มีการเก็บเงินปลายทางนะคุณผู้ชมครับย้ำนะครับฟลุตตามิน่าฟลุตโรไม่ว่าจะเป็นสับปะรดบลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่ราคาปกติโลฟละ450บาทวันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับ3โลฟ900บาทส่งฟรีถึงบ้านคุณผู้ชมนะครับเพิ่มเพื่อนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือที่ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับรีบสั่งไปรับประทานนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเมนูของเจ๊เนี่ยก็น่ากินนะครับไม่ว่าจะเป็นหอมหัวใหญ่ผัดลาบกระทะร้อนนะฮะเป็นเมนูที่วัยรุ่นจริงๆแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมนะอยากกินแบบของทอดทำง่ายๆแล้วก็อร่อยๆนะออนเนียนริงของเท็ดดี้ที่มีรสชาติของมัสมั่นเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้กันนะครับหอมหัวใหญ่แล้วก็หอมสารพัดหอมดีมากๆกับช่วงหน้าฝนแบบนี้ด้วยนะรับประทานเข้าไปแล้วช่วยต้านหวัดด้วยล่ะเอาเป็นว่าฝากไว้แล้วกันทั้ง2เมนูเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าเรามีทั้งหอมแดงหอมใหญ่หรือว่าหอมอะไรก็แล้วแต่นะฮะเอามาทำเมนูอร่อยๆแบบนี้กันที่บ้านนะครับเรียกได้ว่าฟินกันแน่นอนนะครับครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2565สั่งซื้อได้ที่026827644หรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดต้อนรับซัมเมอร์ด้วยฟรุตตามิน่า traditional pound cake ทุเรียนแมเนียเค้กทุเรียนต้นตำรับที่คัดเลือกวัตถุดิบระดับพรีเมียมมาอยู่ในเค้กชิ้นนี้หอมมันอร่อยด้วยเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีในราคาพิเศษเพียง650บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือ0922658968หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดWe'll be right back.
มินา Traditional Pound Cake 3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิลเค้ก Black Forest เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร0922658968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดต้องบอกเลยนะครับว่าเมนูของเจเจเนี่ยก็น่ากินนะครับไม่ว่าจะเป็นหอมหัวใหญ่ผัดลาบกระทะร้อนนะฮะเป็นเมนูที่วัยรุ่นจริงๆแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมนะอยากกินแบบของทอดทำง่ายๆแล้วก็อร่อยๆนะออนเนียนริงของเท็ดดี้ที่มีรสชาติของมัสมั่นเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้กันนะครับหอมหัวใหญ่แล้วก็หอมสารพัดหอมดีมากๆกับช่วงหน้าฝนแบบนี้ด้วยนะรับประทานเข้าไปแล้วช่วยต้านหวัดด้วยล่ะเอาเป็นว่าฝากไว้ละกันทั้ง2เมนูเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าเรามีทั้งหอมแดงหอมใหญ่หรือว่าหอมอะไรก็แล้วแต่นะฮะเอามาทำเมนูอร่อยๆแบบนี้กันที่บ้านนะครับเรียกได้ว่าฟินกันแน่นอนนะครับเต็มปากเต็มคำสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้และนานาทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับป้าป๊าคิดเมนูกล้วยไว้เมนูนึงเป็นเมนูรวมกล้วยบวชพระเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันดีกว่าค่ะว่ารวมกล้วยบวชพระของอาจารย์นิสักหน้าตาเป็นยังไงกล้วยต่างๆที่เตรียมไว้ใช้เนี่ยจะต้องไม่สุกมากเพราะว่าถ้ากล้วยสุกมากหลังจากโดนความร้อนแล้วเขาจะเละนั่นเองโอ้คุณน่ารับประทานมากกล้วยบวชพระสูตรนี้ใส่งาขาวคั่วหน่อยนึงก่อนเสิร์ฟค่ะผมขอเลือกกล้วยหอมครับเพราะว่ากล้วยหอมเนี่ยเป็นซุปเปอร์ฟู้ดคุณค่าทางโภชนาการเยอะเหมาะกับคนที่ดูแลสุขภาพอย่างผมเราจะเอากล้วยหอมนะฮะมาทำเมนูอร่อยๆนั่นก็คือเมนูมัฟฟินกล้วยหอมครับตามคอนเซปต์ของเรานะฮะคุณผู้ชมเมนูของเราอร่อยและทำง่ายเรานำเข้าหม้ออบลมร้อนแล้วเดี๋ยวตัวมัฟฟินของเรานั้นเนื้อก็จะฟูขึ้นมาสวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ